สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเลยครับผมคชานะฮะในรายการซินิพ็อปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัยพ็อปครับผมคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเรานะฮะได้ทางช่อง True Movie Hits True Thai Film แล้วก็ True Film Asia นะครับผมและหนังที่เราจะมาพรีเซนต์กันในวันนี้คุณผู้ชมบอกได้เลยว่าเป็นหนังที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่นะฮะโดยเฉพาะใครที่เป็นสาวกเป็นแฟนๆของซูเปอร์ฮีโร่ของ Marvel นี่ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นการปิดเฟสของจักรวาล Marvel Phase ที่2แล้วนะครับผมถ้าพูดถึงจักรวาล Marvel เนี่ยพูดถึงซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วแต่ที่คุณผู้ชมจะนึกขึ้นมาได้เลยยกตัวอย่างเช่นพี่บึกอย่างกัปตันอเมริกานะครับผมไอรอนแมนนะฮะหรือจะเป็นเทพเจ้าอย่างทอร์ก็ได้นะครับผมมีซูเปอร์ฮีโร่เยอะมากนะแต่ซูเปอร์ฮีโร่ที่เราจะนำมาพูดถึงกันในวันนี้นะฮะเขาอาจจะตัวเล็กสักหน่อยนึงแต่ผมเชื่อได้เลยว่าขนาดไม่ใช่ปัญหาของเขาเลยครับผมและซูเปอร์ฮีโร่ในวันนี้ก็คือแอนแมนนั่นเองคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะเฮ้ยฉันยังไม่รู้จักเลยเพิ่งเคยรู้จักครั้งแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเขากันนะครับผมไปดูตัวอย่างสั้นๆกันก่อนแล้วกลับมาอยู่กับแอนแมนต่อครับสกายI've been watching you for a while now. You're different. Now, don't let anyone tell you that you have nothing to offer. Second chances don't come around all that often. I suggest you take a really close look at it.This is your chance to earn that look in your daughter's eyes, to become the hero that she already thinks you are. It's not about saving our world. It's about saving theirs. Scott, I need you to be the Ant-Man.One question. Is it too late to change the name?เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะสำหรับซูเปอร์ฮีโร่ตัวเล็กๆอย่างแอนแมนนะฮะลองคิดกันเล่นๆดูถ้าอย่างแอนแมนต้องมาจับคู่กับอย่างฮอคยักษ์เขียวจอมพลังนี้จะเป็นยังไงจะหากันเจอหรือเปล่าแล้วต้องไปทำงานด้วยกันนะฮะหรือจะมีการเหยียบกันตายเองหรือเปล่าเออนี่ไม่ทราบเหมือนกันก็ลองไปคิดเล่นกันดูเล่นจะบอกคุณผู้ชมว่าต่างประเทศนะฮะเขาได้มีการพรีวิวภาพยนตร์เรื่องนี้กันไปแล้วนะฮะแล้วก็ได้มีกระแสจากนักวิจารณ์ออกมาเยอะแยะมากมายหลายๆคนบอกว่ามันคือหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ดูแปลกแต่มันแปลกในด้านดีไงมันแปลกแล้วมันสนุกกว่าที่หลายๆคนเคยคิดไว้นะฮะก็คือได้กระแสด้านบวกมาเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมนะฮะแล้วผมเชื่อว่ามีหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบยังกังวลใจว่าถ้าอย่างเราเนี่ยไม่เคยดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มาก่อนไม่รู้จักมาก่อนว่าเอ้ยเป็นส่วนไหนของจักรวาล Marvel นี่จะดูรู้เรื่องไหมนะแล้วก็มีหลายๆคนครับเขาออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะว่าดูรู้เรื่องแน่นอนฮะเพราะว่าหนังสามารถยืนพื้นได้ด้วยตัวของมันเองครับผมอันนี้จะจริงหรือเปล่าผมก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณผู้ชมไปลองพิสูจน์กันดูครับผมแล้วก็มาถึงกันอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่าแทบจะขาดไม่ได้เลยนะฮะสำหรับหนังซูเปอร์ฮีโร่ของ Marvel หลายๆเรื่องคือ End Credit นะฮะหนังไทย End Credit ผมอยากจะบอกว่าพอหนังจบแล้วนะฮะเรื่องนี้อย่าเพิ่งลุกไปไหนอย่าเพิ่งย้ายก้นของท่านไปไหนทั้งนั้นนะครับผมเพราะว่าไทย End Credit ของเรื่อง Ant-Man นะฮะมีมาฝากกันถึงเรียกได้ว่า2เรื่องกันเลยทีเดียวต้องรอดูว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าห้ามพลาดแล้วกันอย่าลุกไปไหนนะฮะเอาเป็นว่าก่อนเราจะไปดูแอนด์แมนกันเนี่ยผมว่าเราต้องไปดูห้าอันดับหนังทำเงินของ Major Box Office กันก่อนแล้วกันว่าหนังแต่ละอันดับเนี่ยจะเป็นยังไงแชมป์จะเปลี่ยนที่หรือเปล่าใครจะเป็นแชมป์อยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องรอไปชมพร้อมกันครับได้เวลาติดตาม Major Box Office 5อันดับหนังทำเงินโดย Major Cineplex ประจำสุดสัปดาห์วันที่ 9-12 กรกฎาคมนี้กันแล้วนะคะเดินไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะ Sans que vous y êtes totalement attaché โร
ริ่มกันที่อันดับที่5กับหนังไทยเข้าใหม่เรื่อง For Hilaire หนังชีวประวัติที่สร้างจากเรื่องจริงของครูฝรั่งผู้แต่งตำราภาษาไทยที่จะทำให้คุณได้เห็นมุมมองของการเป็นครูยิ่งขึ้นค่ะโลกนี้ไม่มีคนอันดับที่4เป็นหนังเข้ามาอีกหนึ่งเรื่องค่ะกับ Magic Mice XXL หนังที่สาวน้อยสาวใหญ่สาวแท้และสาวเทียมต่างกรี๊ดให้กับซิกแพคของหนุ่มๆเหล่านี้ซึ่งเราขอรับรองว่าถ้าคุณดูแล้วจะต้องฟินอย่างแน่นอน Magic Magic Mice ที่3ตกลงมาจากอันดับที่2กับเรื่อง Jurassic World หนังที่ขึ้นแท่นอันดับ5หนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลของโลกที่เบียดเรื่อง Avengers Age of Ultron ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ Something's wrong. They're communicating. We're talking about an animal here. I can't leave him.อันดับที่2ตกลงมาจากอันดับที่1กับเรื่อง Terminator Genisys หนังแฟรนไชส์ระดับตำนานของคนเหล็กที่กลับมาคราวนี้หุ่นยนต์ต่างๆถูกอัปเกรดได้อย่างเยี่ยมยอดสุดๆไปเลยค่ะ I've been waiting for you และอันดับที่1ตกเป็นของหนังแอนิเมชันสุดกวนเรื่อง Minions ที่สร้างปรากฏการณ์เป็นแอนิเมชันที่ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดของอเมริกาโดยที่ตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าตัวเหลืองสุดแสบพวกนี้อย่างแน่นอนค่ะ This is torture Guys cut it out This is really unprofessionalส่วนในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องไหนติด5อันดับหนังทำเงินบ้างนั้นต้องมาติดตามชมกันนะคะคุณผู้ชมครับและนี่คือ5อันดับหนังทำเงินโดย Major Box Office นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับหนังทุกๆอันดับด้วยแล้วกันนะฮะเมื่อพูดถึงรายได้คุณผู้ชมมีนักวิเคราะห์หลายๆคนนะฮะเขาวิเคราะห์กันมาว่า Ant-Man เนี่ยเปิดตัว4วันแรกเนี่ยจะทำรายได้ไปทั้งหมดประมาณ 55-60 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรอชมพร้อมๆกันว่าจะ 55-60 ล้านจริงไหมหรือจะพุ่งทะลุไปมากกว่านั้นนะครับอย่าลืมต้องไปรอชมพร้อมๆกันครับผมส่วนช่วงนี้นะฮะก็มีหนังมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ไปชมกันในสัปดาห์หน้าเอาใจคอหนังไทยกันเลยทีเดียววันนี้เรื่องแรกครับเป็นหนังที่มีชื่อเรื่องว่าลาติจูดที่6นะครับผมหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมต้องลาติจูดที่6มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะฮะลาติจูดที่6นั้นจะเป็นหนังที่มีเรื่องราวนะฮะที่สะท้อนชีวิตนะครับของพี่น้องของเราที่อาศัยอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางเหตุการณ์อันไม่สงบนะครับผมจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ไปถ่ายทำที่สถานที่จริงแต่เนื้อเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณผู้ชมต้องเป็นคนไปหาคำตอบเองในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็มาต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะฮะกับหนังคอมเมดี้กันบ้างนะฮะมาเรียกเสียงฮากันบ้างกับมนเลิฟ 10,000 นั่นเองครับผมหลายๆคนอาจจะงงชื่อมันคุ้นๆเฮ้ยทำไมมันเหมือนมันติดอยู่มันเคยได้ยินมาจากไหนนะฮะอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้นะฮะดัดแปลงมาจากบทประพันธ์เรื่องมนรักลูกทุ่งนั่นเองครับผมเป็นความรักของหนุ่มสาวบ้านนานั่นเองนะฮะแล้วเรื่องนี้มีนิวชัยพลเล่นด้วยนะเอาเป็นว่าอย่าลืมไปชมกันได้นะครับในโรงภาพยนตร์นะนอกจาก2เรื่องนี้แล้วยังมีอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจติดตามได้ในช่วงนี้ครับผมหนังใหม่หนังโดน Coming Attraction ครับวันนี้เป็นสิ่งสำคัญวัดใจไฟระวังไอ้ใจจริงจะเจอกันในสัปดาห์หน้ามีภาพยนตร์ใหม่น่าดูหลายเรื่องเลยค่ะเริ่มกันที่หนังไทยสุดขึ้นโคลนเรื่องมนเลิฟ 10,000 โดยจะเล่าถึงหนุ่มลูกทุ่งคนซื่อชื่อไอ้คลาวที่เขาต้องทำทุกกี่ทางที่จะหาเงินมามั่นหมายทองกวาวให้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะถูกกีดกันจากบ้านของสาวคนรักก็ตามอย่าว่าแต่จับมือเลยจับนมกล่องเดียวกันมันก็จับมาแล้วถ้ารักกันจริงชอบกันจริงอ่ะเอาสินสอดมา 10,000 โอเค 10,000 กูหลุดปากไอ้จอลมอจะละเมตังไลแมนเองจะลุกขึ้นสู้ไหมสู้ปิดวิกเก็บตังค์พลาดปุ๊บทีปั๊บลุกปุ๊บกระทืบปั๊บโอ้ย 10,000 10,000 10,000 10,000มนเลิฟ 10,000 กำกับการแสดงโดยปริพันธ์วัชรานนท์หนังนำแสดงโดยนิวชัยพลภูพาร์ทเชอร์มาวีสุวรรณพานุโชคและแจ๊สชวนชื่นค่ะผมเหลือคนไม่ขอดิ้นรนให้คนท้ายลูกกิน
ชอบที่นี่นะมาต่อกันที่หนังไทยอีกหนึ่งเรื่องค่ะกับเรื่องและที่จุดที่6ซึ่งเป็นหนังที่ทุ่มทุนสร้างโดยหน่วยงานของภาครัฐที่มีชื่อว่ากอรมน.ค่ะโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชีวิตผู้คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต้นนักคอมพิวเตอร์ชาวกรุงที่ต้องเดินทางไปวางระบบคอมพิวเตอร์ให้กับธนาคารที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และบังเอิญไปหลงรักฟ้าสาวชาวมุสลิมที่เป็นครูปฐมในพื้นที่ทำไมป้าไม่ย้ายออกไปสักทีที่นี่มันอันตรายใครๆเขาก็ย้ายออกกันไปหมดแล้วป้าเกิดที่นี่ป้าก็ขอตายที่นี่ในขณะที่อีกคู่หนึ่งคือชาลิฟนักปัญจศีลัดที่รู้สึกดีกับเฟิร์นจนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะและที่จุดที่6กำกับการแสดงโดยธนดลนวลสุดนักนำแสดงโดยปีเตอร์คอปแดรนดอลโบลิ่งปริศนากรรมคูชริและเมาส์นัชชาจันทพันธ์ค่ะเรื่องต่อไปเป็นหนังแนวระทึกขวัญเรื่องโพลเทอร์ไกส์โพลเทอร์ไกส์วิญญาณขังสยองเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีบ้านผีสิงอยู่ชานเมืองเมื่อวิญญาณร้ายที่น่ากลัวพากันหลอกหลอนพวกเขาและได้เข้าสิงลูกสาวคนเล็กของบ้านพวกเขาจึงต้องร่วมมือกันช่วยชีวิตเธอก่อนที่เธอจะหายตัวไปตลอดกาลWe just want our daughter back. The door to their world could close at any moment. If that happens, there's no getting her back. I want you all to clear your minds. They already know what scares you. ผู้จัดการกำกับการแสดงโดยกิลคีแนนหนังนำแสดงโดยแซมร็อกเวลโรสแมรี่เดวิดและจาเรดแฮร์ริสDad We need help Billy It'll be a year before your suspension is up which means zero income มาต่อกันที่หนังแนวดราม่าเรื่องซาวพอสังเวียนเดือดที่เล่าถึงนักมวยตกอับคนหนึ่งที่ชีวิตของเขาพังไม่เป็นท่าหลังจากสูญเสียภรรยาไปจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเริ่มกลับมาชุบชีวิตของตนเองคืนด้วยการลงแข่งรายการต่อยมวยอีกครั้งเพื่อหวังว่าจะเป็นเครื่องมือที่พิสูจน์คุณค่าชีวิตของเขาที่เหลืออยู่ I'm looking for a job, maybe place to train. You couldn't handle the rules here, man. I can't lose my daughter. I'll give you my everything. Somebody help me, please! I know that you're mad at me right now. You don't know anything. She doesn't want to see you today. Tell her I love her. Gotta let her hate you so she can get better.How'd you like to fight for that title? You think that you can beat Magic? Not without you. สาวพอลกำกับการแสดงโดยอันโตนฟูกัวหนังนำแสดงโดยเจฟจิเลนฮาวฟอร์เรสต์วิทเทเกอร์และริต้าออร่าค่ะ Billy Hope can make it. Billy Hope is over. This is your time. This is your moment. You can control your destiny. โอ้ทุกเสียงนอร่าอินจีชาลัลก็สิเน เรื่องต่อไปเป็นหนังเกาหลีเรื่อง Empire of Lust คาฮีปรารถนาโค่นบัลลังก์ที่เล่าถึงในรัชสมัยราชวงศ์โจซอนองค์ชายอีบังวอนหมายจะช่วงชิงบัลลังก์จากพระราชาแทโจทำให้แม่ทัพคิมมินแจผู้ซื่อสัตย์ประกาศทำสงครามกับองค์ชายบังวอนขณะเดียวกันแม่ทัพมินแจก็หลงเสน่ห์สาวงามที่ชื่อว่าคาฮีอย่างถอนตัวไม่ขึ้นซึ่งเธอได้ใช้เขาเป็นเครื่องมือแก้แค้นให้กับองค์ชายจินลูกชายของแม่ทัพมินแจโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าด้วยแรงปรารถนาและอำนาจของสตรีผู้นี้กำลังจะพาพวกเขาไปสู่ความวินาศวอดวายค่ะทุกท่านเจ้าเจ้าท่านผู้นี้ส่งมาให้ฉันหรือเปล่าที่คิมมินเจ้สามบงเอ็นนับไปสู่โนรุจิกรีดูจูสิทธิ์ Empire of Lust คาฮีปรารถนาโคตรบัลลังก์กำกับการแสดงโดยคุณอันซังนักนำแสดงโดยชินฮาคยอนจางยอกและคังฮานุนค่ะชิคิเกตะก็ว
They've denied you the same rights as everybody else just because you're different. Can you get me my wife? และอีกหนึ่งเรื่องก็คือ Ted 2 Ted มีไม่แอบแสบได้อีก2ที่กลับมาคราวนี้มี Ted แต่งงานแล้วค่ะและก็อยากมีลูกแต่เขาต้องพิสูจน์สถานะบุคคลกับศาลซะก่อนเรื่องราววุ่นๆสุดฮาจึงเกิดขึ้น You want to be human in the eyes of the law. The important thing about being human is making a contribution to society.Where the hell's my coffee? You're not building rockets. Figure it out. A prick. $20 I can toss a cookie crisp into that guy's ass crack. Do it. I'm gonna do it. Oh my God. Who did that? Oh. Sir, I apologize for my 5-year-old child. Bad boy. You sit there and eat your fish nuggets. Fishy nuggies. Oh, fear, fear, go, go, go. แท็ตทูเท็ดมีไม่แอบแสบได้อีก2กำกับการแสดงโดยเซธแมคฟาร์แลนด์นักแสดงโดยมาร์ควอลเบิร์กอามิดาไซเฟรดและผู้ที่ให้เสียงภาคเป็นบีเท็ดสุดแสบของเราก็คือเซธแมคฟาร์แลนด์ผู้กำกับนั่นเองค่ะน่าสนใจทุกเรื่องเลยครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าชอบเรื่องไหนอย่าลืมไปติดตามกันได้ในโรงภาพยนตร์นะครับและสัปดาห์หน้าซีนีพ็อปจะมีอะไรมาฝากกันอีกติดตามกันให้ดีๆครับผมแต่ว่าตอนนี้ฮะถึงเวลาแล้วกับหนังที่เราจะมาproudly present กันนะครับกับหนังเรื่อง Ant-Man นั่นเองนะฮะซูเปอร์ฮีโร่จากค่าย Marvel ครับเราจะไปทำความรู้จักกับสกอตแลนด์นะฮะหัวขโมยชั้นยอดครับผมซึ่งเขาก็คือ Ant-Man นั่นเองฮะหลังจากติดอาวุธจากดร.แฮงค์พิมนะฮะก็ทำให้เขาสามารถนะจะย่อส่วนหรือขยายร่างกายออกมาได้ตามใจปรารถนาครับผมและภารกิจของเขาก็คือต้องไปขโมยชุด Yellow Jacket นั่นเองครับผมชุด Yellow Jacket คืออะไรหลายๆคนอาจจะงงชุด Yellow Jacket นะฮะคือชุดที่มีสีเหลืองดำครับผมแล้วมันไม่ได้มีแค่นั้นคุณผู้ชมเป็นชุดที่ติดอาวุธไว้เยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะปืนพลาสมาฮะที่สามารถทำลายล้างโลกได้ภายในวินาทีเดียวเท่านั้นนะซึ่งถือว่าร้ายกาจมากๆผมต้องรีบไปบอกคุณแอนแมนแล้วว่ารีบขโมยชุดมาให้ได้นะครับผมและผมก็ต้องรีบไปชมตัวอย่างแอนแมนหนังนี้จะค่ายวอลต์ดิสนีย์เหมือนกันครับติดตามกันได้ฮะในช่วงนี้เลยครับผมซินิพ็อปครอลลี่พรีเซนต์ครับImagine a soldier the size of an insect. The ultimate secret weapon. If you give godlike powers to everyone, it's going to be chaos. So how do we stop him? By knowing I. Scott, I've been watching you for a while. You're different.And I believe everyone deserves a shot at redemption. Do you? Absolutely. My days of breaking into places and stealing stuff are over. What do you want me to do? I want you to break into a place and steal some stuff. Makes sense. Are you ready to become the hero? Now, the suit has power. You have to learn how to control it.These are your greatest allies. You're kind of cute. Whoa. When you're small, you have superhuman strength. You like a bullet. So you need to know how to punch. You want to show me how to punch? Show me how to punch. That's how you punch. You tried to hide your suit from me. Now it's gonna blow up in your face.And destroy everyone you care about. Scott, get out of there! Did you think you could stop the future? You're just a thief! No. I'm Ant-Man. I know. It wasn't my idea. เตรียมตัวครับคุณผู้ชมพบกับซูเปอร์ฮีโร่ตัวจิ๋วนะฮะที่มีทั้งพลังและก็ความเร็วครับผมแอนด์แมนนั่นเองฮะซึ่งแอนด์แมนนะฮะกำกับการแสดงโดยเพลตันกรีดนะครับนำแสดงโดยพอลรัตครับผมโครีสโตฮะแล้วก็อีวานเจลีลิลลี่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งนักแสดงระดับประการนะฮะไมเคิลดักลาสนั่นเองครับและยังไม่หมดเท่านั้นยังมีนักแสดงอีกมากมายหลายคนนะฮะต้องรอไปติดตามพร้อมๆกันแล้วผมก็มีสกู๊ปเด็ดๆจากหนังเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับ
So coming off of Age of Ultron, which is a sprawling giant epic, we have Ant-Man, which has that same level of thrill and that same level of Marvel-style action, but at the same time, there's a good old-fashioned heist movie. Unless we break in and steal the yellow jacket, Darren Cross is going to unleash chaos upon the world. Hank Pym sat on this technology and this suit. Hank doesn't want that in the wrong hands. There's a large heist element, breaking into Pym Industries and stealing secrets. What do we need? A fake security guard on the inside, somebody else to hack into the power supply, and a getaway guy. No, not those three wombats. Come in. No alarms have been triggered. He's in like the Flint. You know that he was arrested for stealing a smoothie machine, right? Two smoothie machines. Oh, my God. We don't have time for coddling. We have to know how to punch. You want to show me how to punch? Show me. That's how you punch. Wait, everybody, just kick back and relax a little bit, man. We know our business. It is a four-man crew that Scott has reluctantly put together. They can handle this. Yeah, we can handle it. You got their credentials? He's in the system. I'm in the system. The system? We do. Oh, that's so cool, bro! Scott, this is your chance at redemption. It's not about saving our world. It's about saving theirs. It starts with my character, Scott Lang, getting out of jail. Hank Pym arranged that I would steal the Ant-Man suit and then teach me how to use it. I'm Hope Van Dyne, the daughter of Hank Pym, a no-nonsense, powerful woman. She doesn't think that we need you. We can do this ourselves. So he's going to have to go through training to become Ant-Man. You should be able to shrink and grow on a dime. Nailed it. Hope possesses some very impressive skills, so Scott learns from her. You want to show me how to punch? Show me. Were you going for the hand? She doesn't dig in, but she feels she has to do what's right. When you're small, you have superhuman strength. I'm getting good. It's not bad. You can become a hero and protect the world. Shouldn't be too difficult. คุณผู้ชมครับและนี่คือหนังที่เราภูมิใจนำเสนอในวันนี้นะครับผม Ant-Man นั่นเองนะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้นะมีกำหนดเข้าฉายในประเทศไทยในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับผมแล้วบอกคุณผู้ชมก่อนว่านอกจากหนังเดียว Ant-Man แล้วเนี่ย Ant-Man เขายังเรียกได้ว่าไปร่วมแจมไปร่วมโชว์ความเจ๋งของตัวเองนะครับผมใน Captain America Civil War ด้วยอ๋อน่าตื่นเต้นมากๆเอาเป็นว่าไปรอชมก็แล้วกันนะครับผมทั้ง2เรื่องเลยนะฮะและแน่นอนวันนี้ก็มีเกมส์คำถามให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลุ้นรับของรางวัลกันด้วยนะครับผมจากภาพยนตร์เรื่อง Ant-Man เนี่ยคชาขอถามว่า Ant-Man ถูกมอบหมายภารกิจให้ไปขโมยอะไรครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง Ant-Man ถูกมอบหมายภารกิจให้ไปขโมยอะไรครับถ้ามีใครทราบคำตอบแล้วอย่าลืมนะส่งคำตอบกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมใครตอบถูกก็รับไปเลยฮะของที่ระลึกจาก Ant-Man ครับผมวอลดิสนีย์เขาจัดมาให้นะฮะพร้อมบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะครับ3รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะฮะทราบคำตอบแล้วส่งเข้ามาพร้อมชื่อจริงนามสกุลจริงและที่อยู่ปัจจุบันเพื่อเป็นการรับของรางวัลนะครับอย่าลืมนะส่งกันเข้ามาเยอะๆครับ You should know Brian is a very fair คุณผู้ชมครับได้เวลามาเฉลยเกมส์คำถามจากหนังเรื่อง Love and Mercy กันแล้วนะครับที่กระชาได้ถามไปว่านักแสดงนำที่รับบทเป็นไบรอันวิลสันคือใครครับผมคำตอบก็คือพอลดาโน่ครับที่รับบทเป็นไบรอันวิลสันตอนหนุ่มครับผมส่วนจอห์นคูซักรับบทเป็นไบรอันวิลสันตอนเป็นผู้ใหญ่นั่นเองครับจะมีใครตอบถูกกันบ้างฮะใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวเราไปเช็ครายชื่อพร้อมๆกันเลยนะครับผมและคชาก็ต้องขอขอบคุณของรางวัลจากมงคลเมเจอร์และเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ด้วยครับผมคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะก็เป็นช่วงที่เราขาดไม่ได้เลยในรายการ CinePop นะครับผมเพราะว่าเราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์กันนะว่ามีอะไรเคลื่อนไหวกันบ้างในช่วงนี้นะครับ News Pop ครับผมทุกข่าวสารทุกสิ่งของหนังของทุกๆคนที่ Pop นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าวันนี้ News Pop มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันครับสวัสดีค่ะ News Pop CinePop ในวันนี้เอาคลิปสัมภาษณ์วีรศักดิ์ลิ้มกลัดที่ประเดิมงานภาคหนังเป็นครั้งแรกในเซาพอร์สังเวียนเดือดมาฝากกันค่ะความรู้สึกกับการภาคภาพยนตร์ครั้งแรกนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่ติดต่อไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาไม่เคยเลยนะครับกับการภาคหนังหรือภาคภาพยนตร์แต่ก็ได้ปรึกษาทีมภาคหลายๆท่านนะครับก็แนะนำว่าเราเป็นผู้บรรยายกีฬาน่าจะทำได้แล้วก็เป็นการภาคหนังภาคภาพยนตร์ที่
เกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะมวยซึ่งถือว่าเป็นงานประจำอยู่แล้วก็เลยตกลงนะครับรับทำงานแต่ว่าสุดท้ายแล้วโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดนะครับให้ผมภาคมวยบรรยายมวยที่ชกกันจริงๆสัก5คู่10คู่ยังถือว่าง่ายกว่าการที่ภาคหนังเรื่องเซาพอนะครับสำหรับเรื่องเซาพอหรือว่าสังเวียนเดือดนะครับผมทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายหรือว่าผู้ภาคมวยนะครับซึ่งอยู่ในจริงๆสถานการณ์จริงนั้นอยู่ในข้างเวทีข้างสังเวียนเลยนะครับเดี๋ยวสิให้ไวโอ้โหสองนัดนี้ของผมสวยมากครับผมเชียร์ส่งเสียงเรียบร้อยจริงๆก็เป็นงานคุ้นเคยนะครับเพราะเป็นผู้บรรยายกีฬาภาคมวยอยู่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์จริงๆเอาเข้าจริงๆแล้วโอ้โหไม่ง่ายอย่างที่คิดจริงๆครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องเซาพอนะครับหรือว่าสังเวียนเดือดน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบกีฬาและก็เป็นเรื่องของหมัดมวยนี่เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับน่าติดตามทุกช่วงโดยเฉพาะการแสดงของเจคจิลเลนฮาวนั้นถือว่าสมบทบาทเป็นอย่างยิ่งเข้มข้นเร้าใจนะครับต้องชื่นชมเรื่องของผู้ที่แต่งขึ้นมานะครับพุ่มกับดารานักแสดงทุกคนนะครับถ้าเป็นแฟนภาพยนตร์แฟนหนังและก็แฟนกีฬาพลาดไม่ได้กับเซาพอสังเวียนเดือดครับไฟสำคัญครั้งนี้จะพิสูจน์ความรักจะพิสูจน์หัวใจเมื่อหัวใจสั่งบัตรซ้ายให้สู้เซาพาวสังเวียนเดือด23กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์และนี่ครับคุณผู้ชมคือสิ่งที่ News Pop นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมและสัปดาห์หน้านะ News Pop จะมีอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมครับติดตามกันให้ดีๆนะฮะหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าขอย้ำกันเหมือนเดิมอีกครั้งนึงนะครับว่าสามารถรับชมรายการของเราเนี่ยได้ทางช่อง True Movie Hits ครับผม True Thai Film หรือจะเป็นทาง True Film Asia ก็ได้นะฮะแต่ถ้าพลาดช่วงไหนของรายการไปชมย้อนหลังกันได้ครับที่ trueinsight.truevisionstv.com หรือจะเป็นทาง YouTube ก็ได้นะทางช่องของ True Cinepop นะครับผมแล้วก็ยังสามารถคอมเมนต์แนะนำติชมรายการกันได้เหมือนเดิมนะครับที่ cinepoptruevision@hotmail.com ครับแล้วก็ Facebook ไปกดไลค์แฟนเพจเพื่อรับข่าวสารกันที่ facebook.com/cinepoptruevision นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะ Cineplex Studio สำหรับสถานที่ถ่ายทำครับขอบคุณเสื้อผ้าจากสีวรวดฮะทางหน้าทำผมด้วยครับมาร์คนิวยอร์กแล้วก็เคมเอและที่สำคัญนะขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ด้วยกันเนี่ยตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับพบกับรายการซินิพ็อปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัยพ็อปได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะแล้วก็อย่าลืมเป็นอันขาดเพราะว่าตอนนี้ในโรงภาพยนตร์เนี่ยมีหนังซูเปอร์ฮีโร่ตัวจ้อยรอคุณผู้ชมอยู่นะฮะแอนด์แมนครับผมเอาเป็นว่าอย่าลืมไปชมกันให้ได้นะครับวันนี้หมดเวลาของกระชาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ